ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำด่านในแต่ละด่านค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยกองบังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชรสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ตั้งจุดอยู่ที่เส้นทางสายหลักแล้วก็สายรองทางท่านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรท่านก็เลยลงพื้นที่ไปเพื่อไปพูดคุยพบปะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานแล้วก็มอบเครื่องดื่มให้กับจุดบริการด้วยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์2565ปีนี้เนี่ยนะเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาแล้วก็ใช้รถใช้ถนนในการท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกตินะคะสร้างความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและเพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565นี้นั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2565เป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์จังหวัดกำแพงเพชรก็เลยมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขึ้นมาค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ได้กล่าวเน้นย้ำกับผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับว่าอยากให้ช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุในห้วงที่ประชาชนเริ่มทยอยกลับไปหลังหยุดติดต่อกันหลายวันครับเพราะว่าการเดินทางไปทำงานเนี่ยอาจจะมีปริมาณรถมากซึ่งอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ก็ขอให้ช่วยกันเฝ้าระวังช่วยในการระบายรถอย่าให้ติดขัดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ว่าฝากเอาไว้สำหรับผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครับก็ขอความร่วมมือแต่ละอำเภอนะครับบริหารจัดการให้เป็นไปตามความเหมาะสมกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเนี่ยก็ขอให้งดเว้นไปก่อนในช่วงนี้